ันนี้นะคะเรากำลังจะไปที่ที่นู่นนะครับใช่โดยนั่งชินคันเซ็นไปนั่นเองนะคะจะเป็นที่ไหนนะคะยังไม่ได้บอกครับแน่นอนไปดูกันเลยค่ะไปค่ะครั้งนี้ทากะซังกับปุ่นจังเรากำลังมุ่งหน้าไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือเซนไดจังหวัดมิยากิที่นี่มีอะไรจังหวัดมิยากิมีเนื้อเซนไดหอยนางรมหอยเชลล์และปลาซาบะซึ่งเป็นอาหารเรืองชื่อยอดเยี่ยมของจังหวัดนี้และเนื้อญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมในอันดับต้นๆจากทั่วทุกมุมโลกคุณภาพระดับพรีเมียมนั่นคือเนื้อเซนไดเราจะได้ลองชิมกันแค่ได้ยินก็รู้สึกอร่อยแล้วไปกันเลย Let's go โอเคถึงแล้วนะครับแล้วค่ะเข้าไปข้างในกันเลยนะคะไปค่ะในเนื้อญี่ปุ่นทั้งหมดเนื้อเซนไดเป็นเนื้อญี่ปุ่นมาตรฐานสูงระดับ A5 B5 เป็นเนื้อที่มีมาตรฐานระดับ5ดาวหากพูดถึงเนื้อเซนไดส่วนใหญ่เป็นเนื้อ5ดาว 100%เนื้อคุณภาพขนาดนั้นในเนื้อทั้งหมดของญี่ปุ่นก็มีแต่เนื้อเซนไดเท่านั้นพวกเราตื่นเต้นมากกินเนื้อนะครับเนื้อแต่ว่าพิเศษนะครับในญี่ปุ่นคือว่าเซนไดนะครับเนื้อเซนไดนะครับคือได้ยินไหมครับก็คือวันนี้ยิ้มไม่หยุดเลยนะคะเราอยากจะมาแนะนำเพื่อนๆนะคะเนื้อเซนไดนะคะเป็นเนื้อที่เป็นแบรนด์เนื้อ A5 มีเฉพาะเป็นแบรนด์ A5 ท่านเพื่อนๆทราบหรือใช่ไหมคะว่าเนื้อนั้นมีตั้งแต่ ranking A1 2 3 4 5ใช่ไหมคะใช่ถ้าเกิดว่าเป็นเนื้อเซนไดนั้นต้องเป็น A5 เท่านั้นใช่ครับอันนี้ก็คือว่าโดยเฉพาะนะคะนุ่นชนิดเท่านั้นในญี่ปุ่นนะครับใช่คือได้ยินว่าเนื้ออื่นใช่ไหมโคเบเนื้อโคเบเนื้อมาตุซาก้าก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้นะครับกับ A4 ก็มี A5 ก็มีแต่ว่า A4 ก็มีนะครับแต่ว่าเนื้อเซนไดนะครับกับ A5 เท่านั้นจะเรียกว่ายังไงดีอ่ะแค่ได้ยินว่าเนื้อเซนไดอ่ะไม่ต้องกินก็รู้แล้วว่าอร่อยใช่ไหมคะแต่ว่าเพื่อประสบการณ์นะคะเพื่อนๆมันก็ไม่ได้หากินง่ายๆนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนั้นเจอที่สยามพารากอนมีร้านขายเนื้อเซนไดแถวๆอโศกนะคะเป็นเซนไดวากิวแล้วเราก็อยากจะให้เพื่อนๆลองชิมให้ได้เลยนะคะซึ่งวันนี้ปุ่นก็มีโอกาสได้มาลองชิมกับทากะซังยิ้มไม่หยุดเลยนะคะซึ่งอาหารตอนนี้ก็มาอยู่ตรงหน้าแล้วนะคะน่ากินจังเลยครับน้ำลายออกใช่ไหมอ๋ออันนี้คือกั้นอยู่แบบว่าเก็บน้ำลายอยู่เริ่มกินเลยนะคะได้กินมาสหูมันนิ่มนุ่มมากเลยนี่อันนี้คือรู้ไหมคะคือความนุ่มของเนื้อเนี่ยนะคะก็ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานนุ่มมากนุ่มมากเหรออร่อยมากอ่ะขนมมันบอกอะไรไม่ได้บอกเลยคนไทยอ่ะจะไม่ค่อยชอบกินเนื้อกินเนื้อไม่ได้หรือว่าไม่เคยกินเนี่ยถ้าได้ลองกินเนื้อเซนไดแล้วนะคะคุณคิดว่าต้องติดใจแน่นอนแล้วต้องรักเนื้อเซนไดแน่นอนจริงๆขนาดนี้หรอใช่การกินเนื้อครั้งแรกอ่ะถ้าเราไม่เคยกินเนื้อมาก่อนใช่ไหมคะเราต้องกินเนื้อที่อร่อยถูกไหมเราถึงจะติดใจมันเป็น first impression ถูกไหมได้เยอะอย่างจะแนะนำมันอร่อยจริงกินต่อเลยดีกว่านะหยุดไม่ได้ได้ไหมครับได้ไหมครับอร่อยมากเลยเข้าใจแล้วน้ำมันใช่ไหมครับน้ำมันกับเนื้อแดงนะครับบาลานซ์นะครับดีมากพอมากเลยนะครับแล้วก็เวลาเขียวใช่ไหมนิ่มมากแล้วว่าเขียวได้ประมาณบาลานซ์ก็ดีมากโอ้มีฮอนเชอร์เหล้าญี่ปุ่นมาแล้วครับมีเหล้าญี่ปุ่นด้วยทักษะเมื่อกี้ทางร้านบอกว่าอันเหล้าวันนี้เป็นเหล้า114 ปีอันนี้นะคะก็บริษัทที่ผลิตเหล้านี้นะคะก็จะเป็นมีหน้าตรงนี้นะคะก็114ปีแล้วนะครับมีประวัตินานมากนะครับแล้วก็อันนี้นะคะก็จะขอันนี้เป็นจากข้าวใช่ไหมครับเหล้าญี่ปุ่นนะครับเป็นจากข้าวอันนี้ข้าวก็จะผลิตที่เซนไดแค่ครับทำไปค่ะจะได้กินมาสรสหวานค่ะดื่มง่ายนะคะแล้วก็รู้สึกอร่อยเนาะอร่อยอร่อยมีรสกลิ่นข้าวตรงนี้
หอมๆผลไม้หวานปกติแล้วทากาซังไม่ดื่มแอลกอฮอล์แต่เหล้าสาเกญี่ปุ่นนี้อร่อยมากทากาซังยังดื่มได้ปุ่นจังก็ชอบตั้งแต่อึกแรกเลยและเราได้กลับมาด้วย1ขวดเอาล่ะต่อไปเราได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมคลังสินค้าเนื้อแปรรูปห้องเย็นที่เก็บเนื้อเซนไดว้าวเก็บไว้เป็นตัวๆแบบนี้เลยทั้งบุญจังและทากาซังก็เพิ่งเคยเห็นแบบนี้ครั้งแรกถือเป็นประสบการณ์ที่มีค่ามากเลยทีเดียวพอเราตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาในตู้เย็นนะคะที่ใช้เก็บเนื้อวัวจริงๆแล้วนะคะที่เขาประมูลมาได้ในแต่ละวันนะคะเป็นแบบนี้นี่เองนะคะอันนี้ส่วนนึงนะครับใช่ทำไมอันนี้ใช่ไหมชิโก้ยแล้วก็อันนี้นะคะจะมีสตัมป์เอาไว้นะคะว่าเป็น A5 เป็นเนื้อเซนไดโอคิวเรียบร้อยผ่านมาตรฐานการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะใช่มิเตะใช่ว้าวทั้งหมด300กิโลですねはいこれで1つこれはフリーズ凍ってるんですね。凍ってるんですか。凍ってるんですね。凍ってはない。生ない。これはこのハンコっていうのはどこで押されてくるんですか。これは食肉市場の、はい、格付け協会っていうの。ああなるほど。でそこが審査としてはこれは A5 だ A5 だよとポン。はい。この部分に切られてるのは診察の時ですか？このお肉を見て、はい、見てこの油の写真を撮りました。見えますか？わあ。一番高いところ、テンダーロイン、ペンティス。ペンティスって100グラムはいくらぐらいなんですか？5,000 円ว้าว100กรัม 5,000 円อันนี้นะคะก็เป็นส่วนของเนื้ออร่อยมากชาชิกันนี้อะไรโอชิเทริซุปวะบริษัทมารุอิจำกัดให้บริการเนื้อวัวญี่ปุ่นแบรนด์เซนไดกิวและเซนไดคุโรเกะวากิวให้กับลูกค้าทั่วประเทศมากว่า100ปีบริษัทนี้ซื้อวัวมาทั้งตัวเลยนำมาผ่านกระบวนการต่างๆเพื่อให้คงความสดใหม่บรรจุและส่งเนื้อสดใหม่ไปทั่วประเทศเดิมทีพ่อของเขาเป็นประธานบริษัทคุณซาโต้จึงคุกคีกับเนื้อสัตว์บ่อยมากตั้งแต่เขายังเด็กเขาได้เรียนรู้หลายอย่างจากพ่อของเขาจากการช่วยงานพ่อมาตั้งแต่มัธยมผู้เชี่ยวชาญที่คุกคีกับเนื้อสัตว์มานานกว่า50ปีมีเป้าหมายจะส่งเนื้อวัวญี่ปุ่นรสชาติดีเยี่ยมมาที่ประเทศไทยはい食肉加工卸販売大手会社の株式会社マルイの佐藤社長に来ていただきましたこんにちははい今日ねぷんちゃんぷんちゃん、はい、もう食べたね仙台牛、はい、めちゃくちゃ美味しかったんですけどラライネパー口の中で溶ける溶けたよ、ね、この仙台牛をこの日本全国だったり海外に送っているその元になっていく会社の社長さんなんですけど今日は仙台牛についていろいろ聞いていきたいと思いますはい、はい、まずこの仙台牛は日本にいろんな牛がありますけどもまず一言で言うとどんな特徴がある、仙台牛は、はい、A5 と B5 のみが仙台牛になります A5、B5、5がつくっていうことですね、そうですね、この5っていうのが特徴なんですかねそうです、はい、5がだけがつくのは仙台牛となっているんですが厳しい基準になっていますね、はい、っていうのはいろんな牛が日本の国内にもあるし海外、まあ、見てるタイの方も日本の牛って和牛って言ったらいろんなのがあると思うんですけどその中でもその5 A5 と5っていう基準は仙台牛だけなんですかどの牛にもありますけども、1番から5番があって、はい、
5番になったものだけが仙台牛という名前が、ついていますね。なるほどですね。そう、ブランドだから日本の中にもいろんな牛があっても A4、うん、A5、A3 があるんだけど仙台牛は必ず、うん、仙台牛は必ず A5っていうことですね。食べなくても美味しいから決まってることですね。そういうことなんですよ、はい、だからこの仙台牛ってすごいなっていうふうに思うんだよね。社長さん、仙台牛ってなんでこんな美味しいんですか？それはですね、仙台は米どころなので、あ、ササニシキですよね、はい、ササニシキの米を取った後の稲わらが、はい、仙台牛の餌となって、すごいこれを食べると元気で美味しい仙台牛になるわけです。へえ。僕のイメージ、そう、イメージだと結構海外から肥料買ったりとかっていうようなのがイメージなんですけど、はい、全部じゃあその仙台の中で作ってるお米の、だからその稲わらで、その仙台の牛が食べて、全部仙台で、オール仙台で作るんですね。これがすごいですよね。だからこんな美味しくなるんですか？そうですね。その他に、はい、いろいろ最近では、はい、お米も、食べさせる研究をして、わらだけじゃなくて米自体を食べさせるんですか？はい、いろんな飼料、餌の中に米も、組ませて一緒に食べさせる、肉がすごく甘くなるというのがだんだん分かってきてますね。すごい、なんか人間と同じものを食べるわけじゃないですか。そうですね。結構高くなりますよね。はい、それでも美味しさの追求ということで、最近では、もち米を、はい、ふかして、はい、食べさせてみたら、なお甘みが出て美味しい肉になったということがあります。じゃあこれはすごいですね。今でもこの、もちろん今のままでもこの仙台牛って美味しい A5 を取ってるんですけど、まだなおかつより美味しい肉にするために研究をして、はい、いろんな、うん、挑戦というかをやってるっていうことですよね。そうですね、はい、すっよ、広い。仙台牛はここからタイに送ってるんですか？はい、この会社からではなくて、隣にある食肉市場の、加工会社がですね、タイに送る認定工場になっている。ああ、ですの。なるほど、ここ誰でも送れるわけじゃないんですね。はい、その決められた、工場じゃないと送れないようになっています。で、それはじゃあ、誰でもそこ のところが買えるんですか、その市場というか決められたところから。それはそこの工場の売産権というものを、権利を持っている会社じゃないと、買うことができませんね。で、ここの社長のところの会社です。この売産権っていうのを持っているので、はいはい、でね、それを日本、あ、海外に届け、タイに届けることができるってことなんですね。はい、そうですね。なるほど。タイに輸出するには、トレーサビリティが、しっかりしてないと、送れないようになっています。このトレサビリティは、はい、牛が生まれた時からの、記録がずっと、されています。お父さんの名前、お母さんの名前、生まれた場所、育った場所と最後に、肉になる場所、そういうのが全部、管理されています。どうやってこう個別に分かれて管理できるんですか？それはですね、生まれた時からの、10桁の個体識別番号というのが、付けられてまして、はいはい、それによって管理されています。なんか首かなんかに書いてあるとか、それは耳にタグが付けられて、はい、そこで管理されて、またあと証明書に、はい、ここの鼻の指紋、鼻紋というんですけど、それが、きちっと取られて管理されます。人間も、人間もね、これ指ね、一人必ず世界に自分しかいないけど、うん、牛もこの鼻が、はい、一頭一頭ね、違うんです。違うんですね。面白いね。ね。これですね。はい、そうです。これが鼻紋です。全部書いてある。お父さんなのか。はい、
だからもう本当にこのじゃ仙台牛ってただ美味しい A5 とかで美味しいだけじゃなくて、もう安全性っていうのもしっかりと管理されているお肉なんですね。そうです、はい、すごい。この仙台牛ってこの肉の日本一を決める大会で2年連続、うん、2016年と17年ですね、日本一になったんですよね。はい、そうです。お、日本一。はい、日本一を、取ってます。この連続して、取ったのは仙台牛だけですね。仙台牛だけ。美味しいわけですよ。美味しいわけです。はい、今日ね、仙台に来て仙台牛、僕もね、初めて食べたんですけど、そうですね、これは美味しいわけですよ。おそらくね、僕思うけど、これこれからでもタイに入ったのも多分2018年ぐらいかららしいんですけど、はい、これからどんどんブームになっていくと思いますんで、要チェックですよ。タイの皆さん、ぜひ食べてくださいね。佐藤社長、キヨありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。サワディーカー。วันนี้เป็นยังไงบ้างคะยับปัจจพังเนื้อเซนไดอร่อยมากเนาะวันนี้มีความสุขมากเลยได้กินของอร่อยนะคะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆนะคะถ้าเกิดได้มีโอกาสมาญี่ปุ่นนะอย่าลืมแวะมาที่นี่นะคะมากินเนื้อเซนไดกันนะคะปุ่นจะมาอีกแน่นอนค่ะยังไงนะคะถ้าเกิดคลิปของเราวันนี้นะคะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะคะและเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย